จุดประสงค์ของผมก็คือเพื่อต้องการที่จะให้ตรวจสอบถึงพฤติกรรมของบุคคลทั้งสองและเรื่องนี้ผมเคยร้องในช่วงมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ในครั้งนั้นยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนแต่วันนี้ผมก็มาเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมของทั้งสองท่านคือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและคุณพันธิกาวานิชผมกลับเรียนว่าทราบกันโดยทั่วกันคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและคุณพันธิกาวานิชนั้นถูกตัดสิทธิทางด้านการเมืองเมื่อปี2563กรณียุบพรรคอนาคตใหม่และถูกห้ามตัดสิทธิการเมืองไป10ปีซึ่งในกรณีการตัดสิทธิการเมืองนั้นหมายถึงเรื่องการไปใช้สิทธิเลือกตั้งขั้นพื้นฐานด้วยหรือไม่ซึ่งตรงนั้นผมก็เคยถามตัวต่อไปในกรณีของคุณพันธิกาวานิชหรือคุณช่อก็หนักขึ้นกว่าเดิมเพราะคุณช่อถูกศาลฎีกาแผนกการเมืองพิพากษาวินิจฉัยตัดสิทธิทางด้านการลงเลือกตั้งและอื่นๆเกี่ยวกับสิทธิการเลือกตั้งตลอดชีวิตคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจุดประสงค์ของผมก็คือจะยื่นหนังสือถึงท่านประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อโปรดวินิจฉัยในกรณีของบุคคลทั้งสองเพื่อเป็นตัวอย่างหรือเป็นบรรทัดฐานในการที่จะปฏิบัติเพราะผมกลัวว่าถ้าสมมุติยังรณรงค์ยังชักจูงหรือยังกระทำการอันหนึ่งอันใดเป็นกลุ่มก้อนเพื่อที่จะนำไปสู่การลงสมัครสมาชิกวุฒิสภาแล้วมีการร้องเรียนเกิดขึ้นแล้วบุคคลหนึ่งคนใดก็ตามได้รับการเลือกตั้งเข้าไปเป็นสมาชิกวุฒิสภาจากด้วยเหตุผลใดๆก็ตามและมีการร้องนั่นหมายความว่าเมื่อครบวาระตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือตามกฎกติกาหรือตามกำหนดการเลือกตั้งในเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคมเราจะไม่ได้สมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่เข้าไปทำหน้าที่ก็จะมีฟ้องร้องกันอยู่ตลอดและที่สำคัญที่สุดผมต้องการให้คณะกรรมการการเลือกตั้งโปรดวินิจฉัยว่าบุคคลที่ถูกตัดสิทธิการเมือง10ปีและตลอดชีวิตไปแล้วนั้นสามารถที่จะมาดำเนินกิจกรรมนะครับในการรณรงค์ในการทำกลุ่มในการไปเรียกร้องหรืออะไรก็ตามเพื่อให้บุคคลเข้ามาสมัครสมาชิกวุฒิสภา